ทอรี่โรงงานผลิตพืชเพื่อขับเคลื่อนเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ดำเนินโครงการและสนับสนุนงบประมาณแก่สวทช.โดยไบโอเทคจัดทำโรงงานผลิตพืชหรือ Plant Factory ณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชิบะประเทศญี่ปุ่นเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสวทช.มุ่งเป้าใช้ Plant Factory ปลูกพืชมูลค่าสูงโดยเฉพาะสมุนไพรที่ผลิตสารสำคัญต่างๆเทคโนโลยีนี้เป็นการปลูกพืชในระบบปิดมีระบบควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นแสงอุณหภูมิความชื้นแปรธาตุต่างๆรวมถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีการใช้แสงจากหลอดไฟ LED ซึ่งเลือกสีความยาวคลื่นแสงให้เหมาะสมต่อพืชแต่ละชนิดช่วยให้พืชสร้างสารสำคัญหรือสมบัติพิเศษตามความต้องการพืชที่ปลูกใน Plant Factory ยังโตเร็วมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวสั้นลง 25% สามารถเพิ่มพื้นที่การปลูกได้มากสุดถึง4เท่าอีกทั้งปราศจากเชื้อโรคและแมลงไม่ต้องใช้สารเคมีปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม Plant Factory คือเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเพิ่มมูลค่าการส่งออกและนำไปสู่การพัฒนายาเวชสำอางและอาหารเสริมสุขภาพสร้างจุดแข็งให้กับประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพนำพาประเทศเติบโตก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางได้สำเร็จ